ทำไมการเลี้ยงดูการดูแลเขาเนี่ยมันจะเป็นจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าในเมื่อความรุนแรงคราวนี้มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการดูแลเราก็เลยเข้าใจมาตลอดว่าการดูแลของเราเนี่ยแหละที่มีปัญหาหนูไม่รู้ว่าหนูทำถูกหรือเปล่าคุณแม่เขาเหมือนจะดุเขาเหมือนจะโอเคนะคะเวลาอยู่กับหนูอะแต่ว่าหนูก็รู้ว่าเขาอึดอัดที่ว่าจากคนไม่ได้แบบบังคับกันเราต้องมาบังคับกันนะสถานการณ์ร่างกายเขาดีขึ้นนะคะแต่ว่าทางด้านจิตใจอะหนูว่าหนูแย่ลงหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยมันถูกแต่ว่าคุณแม่เขาก็ไม่รู้ว่าหนูเสียอะไรไปบ้างในเชิงของชีวิตส่วนตัวนะครับคือการที่ต้องดูแลคนหนึ่งคนตั้งแต่ตื่นจนนอนการจัดยาการดูแลทุกอย่างเนี่ยมันหนูว่าหนูยังไม่ทำได้ไม่ดีอะค่ะในเรื่องของจิตใจการดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นงานที่เหนื่อยมากๆคือหมอคิดว่าใครไม่เคยลองทำเองอะจะนึกภาพไม่ออกแต่หมอว่าใครเคยลองทำสัก 2-3 วันเท่านั้นแหละรู้เลยว่ามันไม่ง่ายแล้วมันเหนื่อยชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปเราอ่ะมีแม่คนเดียวใช่ไหมคะทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับแม่เลยเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่าคือคุณแม่กับเราเหมือนเพื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าคุณแม่เวลาแสดงออกกับลูกเนี่ยแสดงออกด้วยความรู้สึกน่ารักใช่ไหมคะคือเวลาเขาเจ็บเวลาเขาป่วยเขาจะไม่ได้พูดว่าไม่ต้องห่วงฉันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เวลาคุยกันเนี่ยมันจะมีความเป็นห่วงในฐานะแม่และฐานะเพื่อนที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งที่ว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยเราคิดว่าเราดูแลเขาได้ดีใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นการป่วยแบบเล็กๆน้อยๆที่ขอบคุณค่ะที่ไม่ได้รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงแต่คราวนี้มันเกิดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ดีๆหนูเข้าใจว่าเขาช็อกเพราะว่าวันที่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขานั่งอยู่ที่บ้านตอนเช้าหนูโทรไปหาเขาบอกว่าเขาป่วยเป็นไข้สูงไม่ว่าไม่ได้สูงอะค่ะหนูเข้าใจว่าเขาน่าจะป่วยประมาณสักแบบเหมือนเป็นไข้ธรรมดาแต่พอวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ว่าพี่สาวหนูเนี่ยวิ่งขึ้นมาที่ห้องด้วยความรู้สึกตกใจหนูกำลังทำงานอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้บอกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาได้แต่ทุบประตูด้วยเสียงดังแต่ว่ามันไม่ได้มีคำอธิบายให้เราก็คิดว่ามันน่าจะฉุกเฉินมากระดับนึงใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอหนูลงไปหนูก็พบว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการแบบนั่งนิ่งนั่งมองหน้าได้แต่ว่าเราไม่ได้มองว่าเขามีอาการป่วยเราเข้าใจว่าเขาเส้นเลือดในสมองแตกอาการนั้นตอนนั้นหนูคิดว่าหนูคุมสติได้ดีนะคะหนูก็เอาเขาส่งโรงพยาบาลพอส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาเหมือนคนมึนพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะหนูก็คิดว่าครึ่งนึงอะหนูเข้าใจว่าหนูเสียเขาหนูมีโอกาสที่จะเสียเขาไปครึ่งนึงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพี่สาวหนูอะเป็นคนที่สติแตกใช่ไหมคะมันจึงต้องเป็นเราที่ทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องในบ้านมันเป็นเราที่แบกรับความรู้สึกที่ต้องแบบทุกคนไม่ต้องตกใจมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกกดดันมาตลอดที่มันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องคุณพ่ออย่างเงี้ยพอมันเกิดขึ้นคราวนี้กับแม่หนูรู้สึกว่าครึ่งนึงในใจอ่ะมันกังวลมากแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องเครียดเพราะว่าในความเป็นจริงคนไข้น่าจะแบบไข้สูงหนูก็ยังไม่ได้อยากจะสบายใจขนาดนั้นแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันเหมือนทุกคนในบ้านอ่ะกังวลน่ะหนูก็กังวลแต่หนูแค่รู้สึกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าไม่มีอะไรเราทุกคน follow ตามแผนใช่ไหมคะพอถึงเวลาจริงๆเขาบอกเขาพบคุณแม่ว่าเขาว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะติดเชื้อในกระแสเลือดคือคำว่าไม่เป็นอะไรมากนั้นมันดูเหมือนเป็นคำปลอบใจมากกว่าเพราะว่าทุกคนดูซีเรียสแต่ระหว่างตอนนั้นเนี่ยที่เขาเข้าไปหาสาเหตุในการที่ว่าเขาติดเชื้อที่ไหน
ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการคือ5วันแล้วเขายังไม่ได้ดีขึ้นเขาแค่รู้สึกตัวพูดได้แต่ว่าเขายังมีอาการอ่อนแอมากกลายเป็นว่าคุณหมอเนี่ยระหว่างที่หาตัวการอักเสบของร่างกายอะค่ะก็คือเจอว่าคุณแม่มีก้อนที่ตับซึ่งก็ภาวนามากเลยซึ่งมันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณพ่อหนูแล้วครั้งนึงแต่คราวนี้มันวนกลับมาที่คุณแม่อีกเราก็มองว่าเขาน่าจะไม่กล้าบอกคนไข้เขาอยากให้ลูกบอกเองแต่ว่าลูกเองอ่ะมันไม่มีใครที่กล้าจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าโอเคเราปิดบังคนไข้ในเรื่องของอาการจริงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกคนไม่มีสติตามหมอใช่ไหมคะทำเป็นกลายเป็นพอทีนี้พอเจอว่าเขาติดเชื้อที่กระแสเลือดเนื่องจากเป็นแผลเบาหวานเราก็รู้แล้วว่าในความเป็นจริงแล้วต้นเหตุของปัญหามันไม่ใช่เรื่องของตับมันเป็นเรื่องของการดูแลคุณแม่เราก็รู้สึกมาตลอดว่าเออในเมื่อฉันเหลือแม่คนเดียวอย่างเงี้ยทำไมการเลี้ยงดูการดูแลเขาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าในเมื่อความรุนแรงคราวนี้มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการดูแลเราก็เลยเข้าใจมาตลอดว่าการดูแลของเราเนี่ยแหละที่มีปัญหาคุณหมอเขาก็เข้าใจว่ามันสองอย่างนะคะตอนแรกเนี่ยตับเดี๋ยวค่อยดูแต่ว่าตอนนี้แก้ปัญหาที่เรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหนูก็เลยคิดว่าเราอะไม่ปล่อยเขาเพราะสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราคุณแม่ดูแลตัวเองพอได้ใช่ไหมคะเราก็ได้แค่ว่าหาอาหารเขาอยากกินอะไรเราก็หาสิ่งที่เขาอยากทานมาให้ตลอดเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะมีความรู้สึกว่าลูกทุกคนสปอยหมดแล้วสุดท้ายมันลงเอยด้วยการที่คุณเราเสียเขาไปได้ทุกเมื่อใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าอายุตอนนี้เขาก็อายุมากแล้วมันเลยเป็นความรู้สึกหนักใจที่ว่าในเมื่อมันมีแต่คนพร้อมที่จะสปอยคุณแม่หมดแล้วมันกลายเป็นว่าเราคนเดียวหรือเปล่าที่แบบพยายามจะไปเอากฎข้อจำกัดที่มันคิดว่าดีอ่ะเข้าไปจับเขาเพื่อที่ว่ามันจะไม่ได้เกิดเรื่องอย่างนี้อีกเพราะว่าคุณแม่หนูแบบ6เดือนที่แล้วเพิ่งเข้าโรงพยาบาลด้วยการติดเชื้อที่นิ้วเท้า มันครั้งนั้นหนูรู้สึกว่าโอเคมันเกิดขึ้นได้แต่6เดือนถัดมามันติดเชื้อที่กระแสเลือดแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วแหละแต่พอคราวนี้ด้วยความที่มันมีเรื่องของก้อนที่ตับขึ้นมาด้วยหนูมองว่าถ้าเราไม่ซีเรียสตอนนี้มันจะซีเรียสตอนไหนแต่ว่าความกดดันตรงนี้หนูไม่เคยอธิบายให้คนที่บ้านทราบคิดว่าถ้าเกิดพูดไปอ่ะมันหนึ่งคือบ้านหนูไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องการที่จะอธิบายปัญหาแจกแจงอย่างละเอียดขนาดนั้นมันเหมือนว่าเขาเองก็มีภาระเราเองก็ไม่อยากจะไปเพิ่มภาระความกดดันตรงนี้เพราะหนูคิดว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ดีแต่ว่าจัดการในแนวทางที่ต่างกันแต่พอมันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยแล้วหนูเองก็มีปัญหากับการที่ว่าพอเราเริ่มจัดการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณเดือนนึงอะค่ะมันกลายเป็นหนูเองอะที่ท็อกซิกขึ้นมาเองว่าหนูไม่รู้ว่าหนูทำถูกหรือเปล่าคุณแม่เขาเหมือนจะดุเขาเหมือนจะโอเคนะคะเวลาอยู่กับหนูอะแต่ว่าหนูก็รู้ว่าเขาอึดอัดที่ว่าจากคนไม่ได้แบบบังคับกันเราต้องมาบังคับกันอะทุกครั้งที่หนูบังคับว่าหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกเพราะว่าหนูเองก็ไม่ชอบใครบังคับแล้วหนูก็รู้ว่าคุณแม่เองก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะเขาเองก็ไม่เคยบังคับเรามันเหมือนว่าแต่สถานการณ์ร่างกายเขาดีขึ้นนะคะแต่ว่าทางด้านจิตใจอะหนูว่าหนูแย่ลงหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยมันถูกแต่ว่าคุณแม่เขาก็ไม่รู้ว่าหนูเสียอะไรไปบ้างในเชิงของชีวิตส่วนตัวนะครับคือการที่ต้องดูแลคนหนึ่งคนตั้งแต่ตื่นจนนอนการจัดยาการดูแลทุกอย่างมันหนูว่าหนูยังไม่ทำได้ไม่ดีอะค่ะในเรื่องของจิตใจมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาโอเคหมอมองอย่างนี้นะครับว่าจริงๆทั้งหมดทั้งพวงเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่คนในสังคมจริงๆอ่ะเจอเรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะหรือมันไม่สามารถจะไปบอกใครได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในบ้านแล้วก็หลายๆคนก็เจอปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นถามว่าคนที่จะต้องเป็นเหมือนเสาหลักบางบ้านเนี่ยต้องมีเสาหลักคนอื่นแตกตื่นตกใจหมดแล้วเราต้องเป็นมีพยายามมีสติอยู่คนเดียวแต่การที่เรามีสติต้องเป็นคนเป็นหลักเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ตกใจนะไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยน้อยกว่าคนอื่นนะไม่ใช่เราสติแตกน้อยกว่าคนอื่นนะเพียงแต่เราต้องตั้งสติ
ให้ได้มันเหมือนบางทีเรายังไม่มีเวลาที่ได้เสียใจตกใจเหมือนกับคนอื่นที่เขาได้ตกใจบางทีอารมณ์พวกนี้มันยังค้างอยู่นะครับกรณีแบบนี้มันอาจจะต้องมีการพูดคุยกับคนอื่นและยิ่งถ้าเกิดแบบคนไข้บางทีเขาก็ยังมึนๆอยู่หรือยังการรับรู้ยังไม่ดีเต็มที่เนี่ยคุณหมอก็อาจจะเล่าให้ญาติฟังก่อนเพราะว่าเล่าให้คนไข้ฟังคนไข้ก็อาจจะยังจำไม่ได้หรือยังงงอยู่อ่ะทีนี้ในกรณีแบบนี้หมอคิดว่าคนที่ดูแลจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลหรือแคร์กิฟเวอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นทั่วโลกเนาะเราจะเหนื่อยมากครับการดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นงานที่เหนื่อยมากๆคือหมอคิดว่าใครไม่เคยลองทำเองอ่ะจะนึกภาพไม่ออกแต่หมอว่าใครเคยลองทำสัก 2-3 วันเท่านั้นแหละรู้เลยว่ามันไม่ง่ายแล้วมันเหนื่อยชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปทำมาหากินก็ต้องทำดูแลตัวเองดูแลคนอื่นเต็มไปหมดแล้วดูแลคนมีอายุคนที่ไม่สบายอีกไปกันใหญ่เลยโอกาสที่เราจะเกิดการโทษตัวเองพวกนี้จะมีสูงอันนี้เกิดกับหลายๆคนเลยแต่ว่าสิ่งที่หมออยากจะบอกคือตอนนี้แทนที่เราจะมองแต่ว่าเอ๊ะเราทำดีไม่พอแค่ไหนอะหมออยากให้ขอบคุณตัวเองด้วยชื่นชมตัวเองด้วยเพราะว่าหมอว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทำแบบนี้ได้มันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บแล้วเราจะเสียสละตัวเองมาดูแลอันนั้นแทนที่หมอว่าแทนที่เราจะมานั่งตำหนิตัวเองว่าฉันทำดีไม่พอสักทีเราลองบอกตัวเองซิว่าเอ้ยวันนี้เราผ่านมาไกลขนาดนี้แล้วนะสุขภาพคุณแม่เริ่มดีขึ้นแล้วนะเราลืมชมตัวเองหรือเปล่าเราลืมขอบคุณตัวเองหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆนะหมอเชื่อว่าวันนี้เท่าที่ฟังดูหมออย่างน้อยหมอคนนึงอ่ะหมอเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือคนพยายามมากเลยนะแล้วก็ทำดีมากๆแล้วนะหมอไม่ได้เห็นว่าใครทำไม่ดีแล้วใครทำดีไม่พอด้วยซ้ำหมอว่ามันดีมากสุดเท่าที่คนปกติคนหนึ่งทำได้อะแล้วหมอจะบอกย้ำทุกคนเสมอเลยว่าเวลาที่เราเป็นคนเข้มแข็งเราพยายามจะสู้อ่ะไม่ได้หมายความเราไม่เหนื่อยตอนนี้เราเหนื่อยแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะต้องแบบอธิบายกับใครมันเหมือนว่าถ้าหนูบ่นกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นปลายทางอ่ะหมอแนะนำทำอย่างนี้ครับเพราะหลายๆคนเจอปัญหาคำถามเดียวกันเลยว่าหนูจะทำยังไงต่อดีหมอสิ่งที่ดีที่สุดคือหมอคิดว่าต้องเอาคนในบ้านอ่ะเอาคนที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันเปิดใจกันในครอบครัวที่เกี่ยวข้องคือบางบ้านเนี่ยเขาไม่มีใครไม่มีญาติเหลือเขาเหลือตัวคนเดียวอันนั้นเขาไม่ต้องคุยกับคนอื่นเขาต้องคุยกับตัวเขาเองอันนี้เรายังมีคนอื่นเนี่ยหมอว่าต้องเข้ามาคุยกันให้พร้อมกันเพราะถึงแม้บางทีเราเข้าใจว่าทุกคนเข้าใจแล้วแต่หมอจะบอกว่าถ้าเอาจริงๆความเข้าใจอาจจะไม่เท่ากันมันต้องจูนกันใหม่หมดแล้วเรื่องการที่เรารู้หรือเปล่าเนี่ยณวันนี้รู้ยังไงผ่านไปสัปดาห์หรือ2สัปดาห์มันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าอาการทุกอย่างสถานการณ์มันเปลี่ยนดังนั้นพวกนี้มันต้องมีการคุยกันเป็นระยะดังนั้นหมอคิดว่าอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะต้องแบบเครียดหรืออะไรเลยเรื่องนี้หมอคิดว่าการคุยเพื่อให้ทุกคนช่วยเหลือกันแล้วจะได้ช่วยลดความเครียดของทุกคนเพราะไม่งั้นตัวเราเองวันนึงจุดนึงเราไม่ไหวเราไม่สบายขึ้นมาอีกคนนึงอ่ะมันก็ต้องมีคนถัดเบอร์3เบอร์4เบอร์5คราวนี้ดูกันเป็นแผงเลยอย่างเงี้ยไปกันใหญ่นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะแย่ก่อนที่เราจะป่วยไปอีกคนนึงอ่ะป่วยในที่หมอบอกเลยนะคนที่เป็นดูแลคนสูงอายุคนไม่สบายนะโอกาสไม่สบายสูงมากทั้งโรคทางกายทั้งสุขภาพจิตอ่ะมันเจอว่าประมาณ 20% ได้เลยอ่ะครับที่มันอาจจะทำให้เรากลายเป็นซึมเศร้าอ่ะมันอาจจะมีอย่างผ่อนได้บางอาจจำเป็นต้องเป๊ะบางอันไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้มันก็มีพวกนี้มันมีความหลากหลายหรือบางคนถ้าเราไม่แน่ใจเฮ้ยเราเข้าใจถูกหรือเราทำได้ดีไหมบอกคุณหมอที่รักษาคุณแม่ช่วยเรียกประชุมญาติทุกคนแล้วคุณหมออธิบายหน่อยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณหมอทางอายุรกรรมนะครับทำกันบ่อยมากเลยคือเอาญาติมาแล้วคุยทีเดียวคุยให้ความเข้าใจให้ตรงกันซึ่งคุณหมอหลายคนแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าไอ้ใครผิดใครถูกดังนั้นคุยพร้อมกันทีเดียวคุณหมอก็จะเหนื่อยน้อยลงด้วยตัวญาติก็จะได้เข้าใจตรงกันแล้วจะได้รู้ว่าข้อมูลเหล่านี้ได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่มาจากเรามันมาจากการแพทย์คือคุณหมอคือผู้เชี่ยวชาญอันนี้ไม่ใช่ตัดปัญหาไปเลยเรื่องนึงว่าฉันทำผิดทำถูกก็ฉันทำตามหมอบอกไงอันนี้เราก็รับมาจากคนที่เขาดูแลแม่จริงๆมันจะได้ตัดข้อมูลที่ว่าเอ๊ะฉันทำถูกทำผิดทำดีพอไม่ดีพอคนอื่นจะมองฉันยังไงตัดตรงนี้ไปได้เลยหนูไม่รู้ว่าเท่าไหร่เขาถึงจะแบบไม่เกินไปเพราะว่ามีบางช่วงที่หนูรู้สึกว่ากังวลในเรื่องของว่าหนูเป็นพวกชอบควบคุมหรือเปล่าบอกว่าตอนนี้หลายๆคนจะเกิดคำถามว่าฉันเป็นคนครอบควบคุมไปหรือเปล่าฉันบังคับจิตใจไปหรือเปล่าใจร้ายหรือเปล่าเหล่านี้ไม่ต้องคิดเองปรึกษาคุณหมอเลยว่าแบบนี้อะไรที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้อะไรที่อ๋อมันไม่ได้สตริกขนาดนั้นข้อมูลนี่อ่านมาจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกอย่างนี้อันนี้เป็นจริงหรือเปล่าให้คุณหมอช่วยฟันธงไปเลยว่าอะไรควรเป็นอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณหมอก็จะบอกเลยอ๋อเนี่ยมันหยวนได้อันนี้มันหยวนไม่ได้นะโรคบางโรคอาการบางอาการเนี่ยต่อให้ดูแลดีแค่ไหนบทจะเป็นมันก็เป็นอ่ะดังนั้นถ้าเรามาโทษว่าเป็นความผิดเราดูแลไม่ดีเลยเนี้ยมันไม่มีวันจบ
ดังนั้นดีที่สุดเราหาข้อมูลที่ถูกต้องเราก็เชื่อตามที่คุณหมอเขาบอกดีกว่าอันนี้หมอคิดว่ามันจะตรงความเป็นจริงที่สุดอันนี้ก็ต้องฝากถึงคนฟังนะครับท่านผู้ฟังหมอคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ที่เราดูแลผู้สูงอายุอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยทำได้เก่งมากทำได้ดีหมอเป็นกำลังใจให้นะครับแต่สำคัญต้องอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมที่ขอบคุณตัวเองที่เราทำดีด้วยนะเพราะไม่งั้นบางครั้งเนี่ยพอเราเอาแต่รู้สึกว่าเราทำดีไม่พอหมดกำลังใจไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเราก็จะไม่ไหวนะครับดังนั้นถ้าเราอยากทำดีไปได้เรื่อยๆแต่ลืมขอบคุณตัวเองเหมือนที่วันนี้เราก็จะต้องเริ่มทำกันพิเศษสุดๆสำหรับแฟนรายการปรึกษานักจิตวิทยาคลินิกเกี่ยวกับปัญหาความเครียดในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในบ้านเพียงแจ้งว่าดูคลิปรายการเยียวยาใจและต้องการปรึกษานักจิตวิทยาคลินิกเรื่องรู้สึกแย่กับตัวเองในวันที่ต้องดูแลผู้ป่วยสูงอายุในบ้านพูดคุยปรึกษา30นาทีจากปกติราคา 1,500 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นทำนัดและใช้บริการภายใน8พฤศจิกายน2566ที่ LINE OA Admin Center หรือโทร0853552255ตั้งแต่เวลา10 น.ถึง 18 น.ทุกวันยกเว้นวันจันทร์